อันนี้ชาวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณบ้านตะโนดนะครับบ้านตะโนดก็มาดูตอนนี้ก็บางบ้านก็เกี่ยวข้าวแล้วก็น้ำก็ท่วมนะครับก็เกี่ยวทั้งรถเกี่ยวเราใช้มือเกี่ยวนะครับข้าวก็บางอันก็ยังเกี่ยวไม่ได้นะครับบางที่ก็เกี่ยวได้บ้างน้ำมาไหมน้ำมาครับก็บางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ข้าวน่าจะได้นะครับก็ไม่สูงมากนักก็สูงนะครับจะพูดยังไงล่ะกระดามก็มานะครับฝั่งนี้ก็สึกข้าวจะงามน้ำก็ไหลยังไหลไม่หยุดนะครับตอนนี้ครับนี่คือตำบลตะโนดตำบลตะโนดบ้านอะไรนะข้าวบ้านน้องจูดตำบลน้องจูดอันนี้เข้าบ้านน้องจูดแล้วครับตำบลน้องจูดข้าวน้ำมารีวิวข้าวน้ำตำบลน้องจูดไอ้บ้านน้องจูดตำบลละมูลครับซึ่งเชื่อมติดต่อกับบ้านตะโนดตำบลตะโนดครับโอเคครับนี่ครับแล้วก็มาดูรีวิวข้าวน้ำนะครับดูนะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถนะครับอันนี้ก็น่าจะได้เนาะได้ได้ขวามือก็เหลืองอร่ามงามตาครับก็พอจะได้อยู่นะครับน้ำก็มาปิ่มๆขึ้นต้นนะครับ